คุณผู้ชมครับเรื่องลุงพลชัยพลวิภาเนี่ยมันไม่จบนะลุงพลกับน้องชมพู่แม้ว่าในศาลชั้นต้นจะมีคำตัดสินไปแล้วก็ตามแต่เบื้องลึกเบื้องหลังรู้ไหมครับว่าคนที่ไปเกี่ยวข้องกับลุงพลเนี่ยซวยเกือบทุกรายแหล่งข่าวคนนึงนะครับก็เพื่อนผมเนี่ยแหละฮะไปทำคดีให้ลุงพลแกบอกว่าตอนไปทำให้นะโอ้มันเจออะไรแปลกๆเยอะเว้ยอันนี้ไม่นับหมอปลาเนาะหมอปลาเขาเล่าว่าเขาสามารถสื่อจิตกับน้องชมพู่ได้เขาก็เลยเห็นว่าลุงพลไม่ได้ทำอันนี้ย้อนข้อมูลกลับไปเมื่ออดีตชาติ3ปีที่แล้วเนาะลุงพลกับหมอปลายังรักยังกอดคอกันทำยูทูบเบอร์ไปดูคลิปก็จะเห็นว่าโอ้ยหมอปลาเนี่ยบอกสื่อจิตได้โอ้น้องชมพู่สื่อจิตได้ลุงพลไม่ได้ทำอ๋อลุงพลไม่ได้ทำเหรออ๋อลุงพลไม่ได้ทำอืมนั่นก็คือที่มาที่ไปของหมอปลาในตอนนั้นสื่อจิตได้แต่ไม่รู้ไปสื่อกันท่าไหนนะอาจจะสื่อผิดท่าเลยนะต้องไปลงคอร์สมาหมอปลาต้องไปลงคอร์สแล้วจะได้สื่อให้มันชัดอ๋อสมัยนั้นเนี่ย 5G มันยังไม่มาบางทีสัญญาณส่งมาหาหมอปลามันอาจจะติดขัดเว้ยหมอปลาก็เลยแปลสารคาดเคลื่อนนั่นคือซวยที่1นะครับซวยที่2อันนี้เพื่อนผมเองนะพี่ตั้มแกก็เล่าให้ฟังนะว่าแกบอกตั้งแต่ทำคดีน้องชมพู่ทำให้ลุงพลเนี่ยเขาบอกรณรงค์เชื่อไหมชีวิตพี่นะช่วงที่ทำให้ลุงพลเนี่ยอะไรอะไรมันก็แย่จนแบบเฮ้ยนี่มันอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะด้วยความแบบขนาดว่าพี่นั่งหอบเอาลุงพลไปรายงานตัวไปรับทราบข้อกล่าวหามันก็ดูสูงเนาะแต่กลายเป็นว่าทุกอย่างในชีวิตด้วยทั้งงานทั้งอะไรแม่งดิ่งหมดตั้งแต่เป็นรับงานคดีเนี้ยแต่พอวันที่ลุงพลออกมาประกาศว่าระดมเงินบริจาคไปจ้างทนายตั้มเท่านั้นแหละแล้วพอพี่ไม่ได้ทำให้เขาต่อชีวิตพี่กลับมาดีเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็เป็นอาถรรพ์ของคนรอบข้างที่เขามาเล่าให้ฟังเนาะแต่ก็เป็นแค่2เสียงอาจจะมีคนอื่นที่เขาทำแล้วเขาดีก็ได้อย่างเช่นเหล่าบรรดายูทูบเบอร์50กว่าช่อง60กว่าช่องหรือเป็น100ช่องที่ไปถ่ายแล้วมีรายได้จากการถ่ายคลิป YouTube เนี่ยอันนั้นอาจจะดีแต่ก็มีคนบอกว่าไม่ดีก็มีเหมือนกันอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้นะมันเป็นความเชื่อหลายๆอย่างโดยเฉพาะแหล่งข่าวบางแหล่งข่าวก็บอกว่าที่ลุงพลร่วงรอบเนี้ยนะมันเป็นเพราะว่าอาถรรพ์พญานาคคือพญานาคที่ลุงพลสร้างอ่ะท่านสร้างไม่เสร็จถ้าท่านสร้างเสร็จท่านจะดังคดีความก็จะชนะปรากฏว่ามันไปสร้างในพื้นที่ป่ามั้งมันก็เลยไม่สามารถก่อสร้างได้ไม่สามารถให้ทางเทศบาลหรืออบต.เนี่ยออกใบอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารได้นี่แหละฮะคือที่มาที่ไปสุดท้ายเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่นี่คือความเชื่อของคนที่เขาเป็นสายมูเขาเชื่อว่าแบบนี้เราก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเพราะงั้นถ้าเกิดใครจะทำพญานาคทำต้องทำให้เสร็จนะครับทำไม่เสร็จเนี่ยร่วงเลยนะครับ